ู้ที่อตก.นะครับขณะนี้เนี่ยสั่งไปแล้ว1ระงับการขึ้นราคาทั้งหมด2ให้คณะแจ้งให้คณะกรรมการอตก.เนี่ยเนื่องจากอตก.เนี่ยเขาบริหารในรูปคณะกรรมการนะครับรัฐมนตรีไม่สามารถไปสั่งลงรูปได้ได้แจ้งให้ประธานคณะกรรมการอตก.ทราบแล้วให้เขาสอบสวนเรื่องนี้กันว่าใครมั่งไปเรียกเงินหรือไปเรียกเงินหรือไปโกงชาวบ้านโกงแม่ค้าพ่อค้าเนี่ยก็ให้ดำเนินการแก้ไขปัญหารวมทั้งถ้าเกิดว่าพี่น้องผู้ที่มีส่วนได้เสียนะครับมีหลักฐานอะไรส่งมาที่ผมโดยตรงเลยก็ได้รับรองว่าเราจะดูแลแก้ไขปัญหาให้อย่างตรงไปตรงมาครับการเดินทางของอตก.ไปต่างประเทศไม่ต้องขออนุญาตรัฐมนตรีนะเพราะเมื่อกี้บอกแล้วไงกฎหมายอตก.เนี่ยเขาให้กรรมการเป็นคนดูแลเดี๋ยวผมจะลองสอบถามกับท่านประธานกรรมการอตก.นะครับเดี๋ยวจะลองถามดูครับ